สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเขาดาวนะครับเขาดาวนับถอยหลังตัวเลขนะครับเวลาเราใช้ในการจับเวลาในการทำคือในการตอบคำถามนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำเขาดาว5วินาทีนะครับนับถอยหลังจาก5 4 3 2 1 0ครับแบบนี้นะครับ5 4 3 2 1หมดเวลา0ครับนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะครับเปิด PowerPoint นะครับสไลด์ขึ้นมาจากนั้นครับคลิกขวาจากรูปแบบพื้นหลังแล้วก็เปลี่ยนสีตัวนี้ครับเป็นสีนะครับจากนั้นเราก็ลบออกไปเลยได้เลยนะครับต่อมาครับมาแทรกรูปร่างมาที่เส้นครับเส้นล่างครับให้อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อความแน่ใจครับมาตรงนี้ครับจัดแนวในรูปแบบนี้นะครับรูปแบบจัดแนวจัดกลางจัดแนวจัดไว้ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางครับต่อมาครับเราก็ copy เส้นนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไปวาดขึ้นมาใหม่หรือเราจะวาดใหม่ก็มาที่แทรกนะครับแล้วก็เส้นเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมจะสาธิตกับการ copy มาเลยนะครับ copy ด้วยมาที่หน้าแรกคัดลอกครับแล้วก็วางก็ได้นะครับเห็นไหมครับเอามาวางประกบกันครับประกบกันอย่างนี้นะครับมาที่คีย์บอร์ดของเรานะครับกด Alt+Tab ค้างไว้ครับแล้วก็กดลูกศรขวาในคีย์บอร์ดนะครับไป6ครั้งครับ1 2 3 4 5 6ครับอยู่ตรงกลางครับเราได้จุดตรงกลางแล้วครับต่อมาครับมาที่แทรกรูปร่างวงรีกดชิปค้างไว้ล่างวางไว้กึ่งกลางครับแล้วตรงกลางนะครับตรงกลางเท่าไหร่ตีออกมาตรงครับจากนั้น copy รูปวงกลมขึ้นมาครับ copy ด้วย control ก็ได้ครับ control นะครับแล้วกดชิปค้างไว้ครับย่อเข้าครับเราก็มาไว้ข้างในนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางครับกลางเราก็เติมสีนะครับข้างในนะครับเติมสีเราก็เลือกสีเดียวกับพื้นหลังนะครับเป็นสีนะครับข้างนอกเราเปลี่ยนสีครับเติมสีเป็นสีออกโทนสีเทาหรือสีขาวครับนี่ครับได้แล้วเลือกทั้งวงกลมข้างนอกข้างในครับมาที่ภาพเคลื่อนไหวครับมาที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปเลือกวงล้อครับนี่นะครับเปิดหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็มาเลือกวงรีนะครับคลิกขวาที่ตัวเลือกเฟซมาที่การกำหนดเวลาระยะเวลาเปลี่ยนเป็น1วินาทีทำซ้ำเปลี่ยนเป็น5นะครับก็เ
ริ่มการเริ่มเลยนะครับเอาก่อนหน้านี้ครับตกลงครับเสร็จแล้ววงกลมเสร็จแล้วต่อไปเรามาทำตัวเลขนะครับตัวเลขที่เราจะเข้าดาวครับมาแทรกกล่องข้อความถึงเลข5ขยายขึ้นครับเพิ่มความหนาสีขาวครับเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ตัวนี้ครับเสร็จแล้วครับ copy ตัวเลข5ตัวนี้ครับ5มาครับเอามาวางจากนั้นครับมาที่ภาพเคลื่อนไหวเป็นไงครับมาที่เพิ่มเติมแล้วก็มาที่การออกนะครับออกคลิกหายไปคลิกหายไปนะครับเปลี่ยนคลิกเป็นกับก่อนหน้าการหน่วงเวลาตรงนี้จะเป็น1นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ตัวเลข5ที่เรามาวางก่อนเลยนะครับเปลี่ยนเลข5ครับเป็น4ครับจากนั้นมาที่แถบตรงนี้นะครับเพิ่มเติมปรากฏแล้วก็มาที่เพื่อภาพเคลื่อนไหวมาที่การออกหายไปครับจากนั้นมาที่กล่องข้อความครับคลิกอีกกล่องข้อความของที่4นะครับการเริ่มกับก่อนหน้าครับจากนั้นหน่วงเวลาก็ให้เป็น1นะครับต่อไปกล่องข้อความการเริ่มจะเป็นกับก่อนหน้าการหน่วงเวลาครับเพิ่มเป็น2วินาทีครับเสร็จแล้วเลข4เรียบร้อยนะครับเราก็มา copy นะครับเลข4เพิ่มออกมาเปลี่ยนเป็น3ครับมาที่หน้าต่างภาพเคลื่อนไหวคลิกที่กล่องข้อความนะครับเปลี่ยนตัวเลขเป็น2กล่องข้อความหายไปนะครับคลิกวงเวลาเปลี่ยนตัวเลขเป็น3จากนั้นมาที่เลข3ครับก็ปีเลข3ออกมาอีกครับออกมานี่ละกันเปลี่ยนเป็นเลข2ของข้อความเป็นดวงเวลาครับเป็น3ของข้อความดวงเวลาเป็น4ก็ปีเลข2อีกครับเปลี่ยนเลข2เป็นเลข1มีของข้อความเหมือนเดิมเปลี่ยนดวงเวลาจาก3เป็น4การหายไปนะครับดวงเวลาจาก4เป็น5ครับเหมือนเดิมครับมา copy เลข1ออกมาครับเลข1 copy มาเปลี่ยนเป็น0ครับกล่องข้อความการเข้านะครับเปลี่ยนเป็น5ครับ5ครับส่วนกล่องข้อความออกนะครับการออกตรงนี้ครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เอาออกนะครับเอาออกออกไปเลยครับได้แล้วนะครับต่อมาครับเราก็มาเอาเลข4นะครับเข้ามาซ้อนทับเลข5นะครับเป็นกลางๆ
เลข3ซ้อนทับบีครับเลข2เลข1 0เรียบร้อยครับเรามาทดสอบรันสไลด์ดูครับการนำเสนอสไลด์ครับเรียบร้อยครับนี่คือการทำตัวเลขถอยหลังนะครับนับถอยหลังหรือเคาท์ดาวน์นะครับ5วินาทีนะครับก็เป็นวิธีการที่เรานำไปใช้นะครับเราจะใช้กับเวลาเราเล่นเกมนะครับแล้วก็จับเวลาก็ได้นะครับก็เป็นวิธีการที่ทำนะครับโดยใช้คำสั่งภาพเคลื่อนไหวนะครับใช้คำสั่งต่างๆในเครื่องมือต่างๆใน PowerPoint นะครับก็นำไปใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ